สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขรวมพลัง12เขตสุขภาพจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน12จังหวัดดูแลประชาชนกว่า 27,000 คนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะกระทรวงสาธารณสุขน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนางสงวนมะเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคณะผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภาคีเครือข่ายอสมและประชาชนเข้าร่วมงานณโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนในวันนี้เพิ่มจากแผนเดิมเป็น12จังหวัด12เขตสุขภาพได้แก่สุโขทัยเชียงรายอุทัยธานีอ่างทองกาญจนบุรีสมุทรปราการร้อยเอ็ดนครพนมนครราชสีมาอุบลราชธานีชุมพรและตรังมีบริการคลินิกเฉพาะทางรวมกว่า200คลินิกช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการกว่า 27,000 คนโดยแต่ละจังหวัดจะมีการจัดคลินิกบริการเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไปตามปัญหาสุขภาพหรือบริบทของพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองเกษตรกรรมและเมืองผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์พบอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นโดยเฉพาะอำเภอบ้านด่านลานหอยซึ่งหลายตำบลอยู่ไกลจากโรงพยาบาลสุโขทัยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างเกษตรกรรมและฐานะยากจนประกอบกับโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยไม่มีแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อทำให้ประชาชนเดินทางไปพบแพทย์ในเมืองลำบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงปัญหาสุขภาพที่พบมากได้แก่โรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงและยาเสพติดรวมถึงนิ้วล็อกโดยปี2567มีผู้ป่วยนิ้วล็อกรอรับบริการไม่ต่ำกว่า200คนการจัดคลินิกแพทย์เฉพาะทางจะช่วยให้ประชาชนบ้านด่านลานหอยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่ากิจกรรมพาหมอไปหาประชาชนของจังหวัดสุโขทัยซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่2มีการจัดคลินิกเฉพาะทาง12คลินิกได้แก่1คัดกรองมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี2คัดกรองมะเร็งปากมดลูก3คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง4คัดกรองมะเร็งเต้านม5ตาในเด็กและผู้สูงอายุวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติเพื่อคัดกรองต้อหินและตรวจจอประสาทตาด้วยระบบ AI ในผู้ป่วยเบาหวาน 6. ทันตกรรมมีเครื่องถ่ายรังสีนอกช่องปากระบบดิจิทัลเพื่อการรักษา 7. กระดูกและข้อมีแพทย์เฉพาะทางทำหัตถการรักษาได้ทันที8ฝังเข็มและกายภาพบำบัดสามารถออกใบรับรองผู้พิการแบบ One Stop Service 9ส่งเสริมการมีบุตร10แพทย์แผนไทย11คัดกรองสุขภาพจิตและ12ตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดงด้วยเครื่อง ABI รู้ผลเร็วช่วยให้ส่งพบแพทย์ได้ทันท่วงที